ายหลังการระบาดหนักของเหล่ามิจฉาชีพแก๊ง call center ที่มักโทรหลอกให้โอนเงินไปในรูปแบบต่างๆโดยพบว่าเป็นการหลอกคนไทยให้ไปทำงานที่กัมพูชาเป็น call center โดยนายหน้าคือคนไทยด้วยกันเองล่าสุดพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารกองกำลังบูรพาเปิดปฏิบัติการบูรพา491ทลายแก๊ง call center ตัดวงจรส่งคนไทยข้ามแดนไปกัมพูชาปูพรมตะเข็บชายแดนสะแก้วบุกจับกลุ่มเครือข่าย call center รายใหญ่พร้อมออกหมายจับอีกยกแก๊ง17รายและเตรียมขยายผลออกหมายจับเจ้าของบัญชีม้าอีกกว่า10รายโดยพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์เปิดเผยว่าจากการสืบสวนพบเครือข่ายแก๊ง call center ดังกล่าวมีสมาชิกเป็น2สามีภรรยาทราบชื่อคือนายณัฐกรอายุ28ปีและนางสาวอ้อยใจอายุ34ปีอยู่ฝั่งประเทศไทยคอยทำหน้าที่ประสานงานกับชาวจีนซึ่งเป็นหัวหน้าเครือข่ายโดยสองสามีภรรยาจะคอยจัดหาคนไทยไปทำงานในประเทศกัมพูชาผ่านเว็บไซต์จัดหางานประเทศเพื่อนบ้านโดยหลอกว่ามีรายได้ดีงานสบายเมื่อมีคนหลงเชื่อจะขับรถไปรับถึงบ้านและพาข้ามชายแดนไปยังประเทศกัมพูชาจากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับสองสามีภรรยารายดังกล่าวพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์เปิดเผยอีกว่าปฏิบัติการบูรพา491ทลายแก๊ง call center ตัดวงจรส่งคนไทยข้ามแดนไปกัมพูชาในครั้งนี้สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหา2รายพร้อมแจ้งข้อหาร่วมกันเป็นอั้งยี่ข่มขืนใจผู้อื่นโดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่นเพื่อจะเอาคนลงเป็นทาสและข้อหาอื่นๆรวม5ข้อหาโดยจากการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง2ให้การรับสารภาพว่ามีนายปอหนวดงามคนไทยเป็นขายใหญ่คอยควบคุม call center ชาวไทยที่อยู่ฝั่งเขมรจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ทำการเข้าตรวจค้นเซฟเฮาส์ลับซึ่งเป็นที่ใช้พักคนไทยก่อนข้ามชายแดน2จุดในตำบลโคกสูงอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วพบพยานหลักฐานเช่นสมุดบัญชีธนาคารระบุชื่อเจ้าของบัญชีนางสาวชุติมาประนาประโคนกับนายธนากรจันทรพิรมหนังสือผ่านแดนของผู้ต้องหาสมุดจดบันทึกรายการเข้าออกและค่าใช้จ่ายจำนวน1เล่มหลังการตรวจค้นเซฟเฮาส์ได้นำตัวผู้ต้องหาไปชี้จุดที่พาคนไทยข้ามชายแดนไปยังประเทศกัมพูชาบริเวณทุ่งนาด้านหลังปราสาทสะดอกก๊อกทมซึ่งต้องใช้การเดินทางเข้าไปประมาณ4กิโลเมตรจึงจะถึงแนวชายแดนและเมื่อข้ามไปถึงประเทศกัมพูชาแล้วจะมีคนจากฝั่งกัมพูชามานำทางต่อเพราะว่าบริเวณแนวชายแดนจะมีกับระเบิดของทหารกัมพูชาอยู่หากไม่ชำนาญเส้นทางจะทำให้ถูกกับระเบิดได้ขณะเดียวกันระหว่างนำตัวผู้ต้องหาชี้จุดเกิดเหตุได้มีผู้เสียหายรายหนึ่งอ้างว่าเคยเป็นเหยื่อในแก๊ง call center ที่หลบหนีกลับมาประเทศไทยได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าหลังจากส่งคนไทยข้ามแดนแล้วก็จะมีคนมารับต่อและเมื่อไปถึงฐานปฏิบัติการของแก๊ง call center จะถูกจับเป็นทาสให้ทำงานหลอกคนไทยให้โอนเงินให้โดยบังคับให้ทำงานวันละ15ชั่วโมงไม่มีวันหยุดหากขัดขืนไม่ทำงานจะถูกทารุณกักขังและทำร้ายร่างกายยิ่งไปกว่านั้นบางรายถูกขายต่อให้กับแก๊งอื่นสภาพเหมือนตกนรกทั้งเป็นแต่บางรายก็เต็มใจในการหลอกคนไทยเพราะจะได้เงินส่วนแบ่งดีแต่ผู้เสียหายรับไม่ได้ที่จะหลอกคนไทยด้วยกันจนมีผู้ถูกหลอกบางคนโทรกลับมาขอเงินคืนและถึงกับจะฆ่าตัวตายเอาขึ้นบนบ้านไปครับแล้วก็ปิดประตูไว้เลยผมรอจังหวะเขาเผลอกันไงครับมันตอนมืดด้วยเลยหนีออกมาครับจริงๆแล้วเราตั้งใจไปทำงานใช่ครับอยากได้ตังค์ครับแต่พอไปมันไม่ใช่ครับเหมือนเอาเราไปขังคุกอะครับ